วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ได้มีโอกาสอ่านบทความของคุณปราบดาหยุ่นที่เขียนลงใน Nation Weekend นะครับ Nation Weekend ลงบทความที่มีชื่อว่าเนรคุณตัวพ่อนะฮะซึ่งเข้าใจว่าเป็นการตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์คุณปราบดาหยุ่นที่ไปร่วมกับกลุ่มครก.112นะครับในการล่ารายชื่อให้ครบ 10,000 รายชื่อเพื่อแก้มาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาผู้จัดการเขาก็พยายามที่จะวิพากษ์วิจารณ์คุณปราบดาหยุ่นในแบบที่ค่อนข้างหยาบคายเสร็จแล้วคุณปราบดาหยุ่นก็เขียนบทความในแบบที่พยายามที่จะสอนนะฮะเกี่ยวกับสิ่งที่โทมัสเพนนะฮะคนที่เขียนแพมเพลตที่มีชื่อว่า Common Senseซึ่งขายจริงแจกไม่ได้ขายในสหรัฐอเมริกาในช่วงก่อนที่มีสงครามกับสหราชอาณาจักรเนี่ยนะฮะคุณปราบดาหยุ่นก็เขียนถึงโทมัสเพนและก็คอมมอนเซนส์นะครับซึ่งถ้าคุณสนใจก็ไปอ่านใน Nation Weekend ได้นะครับของวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เลยทำให้ผมนึกถึงคอมมอนเซนส์และก็โทมัสเพนนี่แหละผมก็เลยได้มีโอกาสไปนั่งอ่านดูว่าตกลงแล้วเนี่ยโทมัสเพนเขาพยายามที่จะเสนอแนวคิดที่แตกต่างและตรงกันข้ามแบบแนวคิดทางการเมืองจากนักวิชาการนักปรัชญาคนอื่นๆก่อนหน้าเขาอย่างเช่นจากจอห์นล็อกอย่างไรนะครับคือโทมัสเพนในที่สุดแล้วก็ไม่ได้เป็นนักปรัชญาในระดับเดียวกันกับจอห์นล็อกหรือคนอื่นๆแต่ว่าเป็นคนที่เขียนในสิ่งที่เข้าใจง่ายๆแล้วก็ตอนนั้นก็แจกจ่ายชาวอเมริกันและทำให้มีความพยายามที่จะลุกฮือขึ้นมาต่อสู้กับสหราชอาณาจักรนะครับก่อนที่จะมีสงครามRevolutionary War หรือสงครามการปฏิวัติในสหรัฐอเมริกาต่อสู้กับอังกฤษนะฮะคราวนี้แนวคิดของโทมัสเพนจริงแล้วมันก็มีมากนะถ้าไปดูในบทความ Common Sense เนี่ยนะฮะเทียบกับจอห์นล็อกน่าสนใจเพราะว่าในมุมหนึ่งมันเป็นมุมมองที่แตกต่างกับเรื่องเดียวกันนะฮะเกี่ยวกับ Common Sense นะซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ดึงจากตัวบทความผมดึงจากวิกิพีเดียนะฮะเพราะวิกิพีเดียสรุปเรื่องราวของ common sense ไว้อย่างดีเขาบอกว่าดูตามกราฟิกนี้แล้วกันนะเพนเนี่ย attacks one type of mixed state นะฮะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำว่า mixed state นะฮะที่เพนได้พูดถึง promoted by John Locke in which the powers of government are separated between a parliament or congress that makes the laws and an overarching executive who executes them the system according to Locke would limit the powersof the overarching executive sufficiently to ensure that the realm would remain lawful rather than easily become tyrannical นะฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่วิกิพีเดียสรุปมาจาก common sense ของโทมัสเพนต่อไปนะฮะเกี่ยวกับ common sense จากวิกิพีเดียนะครับ according to Payne however such limits are insufficient in the mixed state power will tend to concentrate in the hands of the executive permitting him eventually to transcend any limitations placed upon himPayne questions why the supporters of the mixed state wish to include an overarching executive in their scheme of government in the first place. คราวนี้เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเมื่ออเมริกาเขาชนะสงคราม Revolutionary War กับสหราชอาณาจักรเนี่ยในที่สุดเนี่ยโทมัสเพนก็กลายมาเป็นคนที่เหมือนรัฐบุรุษของสหรัฐอเมริกาก็พูดได้นะฮะในอเมริกาเนี่ยก็มีการพูดถึงโทมัสเพนเวลาเรียนหนังสือประวัติศาสตร์สหรัฐก็สอนถึงโทมัสเพนในขณะที่ข้อเสนอมุมมองเกี่ยวกับการเมืองนะของจอห์นล็อกเนี่ยมันก็มาในแบบที่ตรงกันข้ามซึ่งเพนเขาก็กล้าวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ผมนั่งคิดในวันนี้คือตกลงแล้วใครถูกเพราะว่าในปัจจุบันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนคือในแวดวงวิชาการก็มองเหมือนกันว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยบางครั้งมีอำนาจมากนะจนถึงทำให้คนนั้นเรียกว่าเป็น imperial presidencyคือเป็นประธานาธิบดีในบางยุคบางสมัยยกตัวอย่างในยุคของริชาร์ดนิกสันแต่ในที่สุดก็ถูกกดดันให้ลาออกได้เนี่ยนะฮะในยุคของริชาร์ดนิกสันเนี่ยมีอำนาจเทียบเท่ากษัตริย์นะคือเป็น imperial presidency ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันแต่ว่าในสุดตอนนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปมันก็พิสูจน์ได้เห็นว่าริชาร์ดนิกสันนั้นถูกแรงกดดันจากสื่อมวลชนและจากสภาคองเกรสให้ลาออกได้แต่อีกมุมนึงถ้าคุณไปดูการทำงานของนายกรัฐมนตรีในหลายๆประเทศเนี่ยยกตัวอย่างอังกฤษนะครับยกตัวอย่างญี่ปุ่นนะฮะยกจริงๆมีอีกหลายประเทศในภาพรวมเนี่ยมีโอกาสที่จะกลายไปเป็น Imperial Presidency นั้นน้อยกว่าในรูปแบบของสหรัฐอเมริกาคราวนี้ในยุคของประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยถามว่าเป็น Imperial Presidency ไหมก็ไม่ค่อยที่จะเป็นบังเอิญโอบามาไม่ได้มีบุคลิก
หรือไม่ได้มีวิธีการทำงานที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ในบางยุคบางสมัยอาจจะเป็นในยุคของบุชเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าตกลงแล้วเพนถูกหรือจอห์นล็อกถูกนะเอาแค่นี้แล้วกันเบาๆในวันนี้เรื่องของทอมัสเพนกับจอห์นล็อกแต่ว่าอยากจะแนะนำให้อ่านสิ่งที่คุณปราบดายุนเขียนบางสิ่งบางอย่างนะฮะที่เขียนในบทความเนี่ยพูดเสนอในรายการเนี่ยมันออกมาในเต็มรูปแบบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ลองอ่านดูแล้วกันแล้วก็โอกาสที่จะศึกษาเกี่ยวกับ common sense นะเกี่ยวกับสิ่งที่เพนได้เขียนถึงแม้กระทั่งสิ่งที่เขาได้เขียนถึงและที่วิพากษ์วิจารณ์ไปถึงวิธีการมองการเมืองของจอห์นล็อกก็เป็นสิ่งที่ควรจะมีการสังเคราะห์กันต่อไปแต่ว่าในรายการนี้เอาแค่นี้พอแล้วกันถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับพบกันวันเสาร์นี้นะครับบ่าย 2:00 นนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับหวังว่าจะทำให้ยอดขายหนังสือเล่มอื่นๆนั้นสู้ The Daily Dose คิดเปลี่ยนโลกไม่ได้ฮะคือผมนั่งคิดดูจริงๆว่าในแต่ละวันคนดูรายการนี้กี่คนเรตติ้งบางครั้งบอกว่าเป็นแสนผมก็ไม่รู้ว่าผมเชื่อได้หรือเปล่าว่าเรตติ้งของ The Daily Dose เนี่ยเป็นแสนผมดูจำนวนคนทั้งประเทศ70ล้านคนเรตติ้งมันน่าจะเป็นล้านโอเคไม่เป็นไรเรตติ้งไม่สูงเป็นล้านแต่อย่างน้อยผมคิดว่าคนดูรายการนี้ในแต่ละคืนเนี่ยหลักแสนขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้อย่างน้อย1ใน10ของคนที่ชมรายการนี้ไปพบกับผมในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็เดินทางเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะแจกลายเซ็นพร้อมกับหนังสือกลับบ้านไปคนละ1เล่มนะอยากจะเห็นภาพของหนังสืออีกครั้งนึงนิดนึงเพราะว่าเป็นภาพที่เขาสามารถถ่ายนะวันนั้นมาถ่ายผมทำตัวเป็นโมเดลถ่ายออกมาหลายภาพนะฮะนี่เป็นภาพที่ชอบมากที่สุดเนื้อหามีหลายเรื่องผมอ่านชื่อบทภาคให้ฟังแล้วกันว่าทำไมเล่มนี้น่าอ่านจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติประชาชนความรุนแรงในปัจจุบันการแทรกแซงจากมหาอำนาจสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเผด็จการพบจุดจบความเปลี่ยนแปลงในอนาคตนี่คือคิดเปลี่ยนโลกนะฮะนี่คือคิดเปลี่ยนโลกในคำนำจากสำนักพิมพ์มติชนเนี่ยเขาบอกว่าหนังสือ Daily Dose คิดเปลี่ยนโลกเรียบเรียงจากรายการ The Daily Dose นะฮะทาง Voice TV ซึ่งเรื่องที่ได้พูดถึงเนี่ยคือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในโลกอาหรับโดยเฉพาะดินแดนในแถบแอฟริกาตอนเหนือและตะวันออกกลางนับแต่ประเทศตูนิเซียอียิปต์จนถึงลิเบียที่มีผู้นำเผด็จการอย่างมัวมาร์กาดาฟีซึ่งในที่สุดเผด็จการผู้นี้ก็ได้พบจุดจบนะฮะทางสำนักพิมพ์มติชนเขียนในคำนำต่อไปว่าผมเนี่ยได้นำเสนอให้เห็นว่าการปฏิวัติในโลกอาหรับหรืออาหรับสปริงซึ่งเป็นการปฏิวัติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกำลังปรากฏอยู่ในช่วงต้นศตวรรษที่21และแพร่หลายไปสู่ประชาชนที่มีจิตสำนึกในทางประชาธิปไตยโดยหาได้เกิดขึ้นเพียง3ประเทศเท่านั้นหากแต่ปรากฏอยู่ทุกภูมิภาคของโลกโดยเฉพาะโลกอาหรับซึ่งกว่าครึ่งของดินแดนเหล่านี้นั้นไม่เคยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอาทิอัลจีเรียบาเรนจอร์แดนโอมานเยเมนซ้ำยังปรากฏในประเทศที่มีความเข้มงวดในการปกครองซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างอิหร่านโมร็อกโกซาอุดิอาระเบียด้วยจุดหมายก็เพื่อโค่นล้มระบอบเผด็จการที่มาจากกษัตริย์ซึ่งอยู่เบื้องหลังการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงผู้นำในระบอบประธานาธิบดีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแกนนำต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหากต่อมากลับกลายเป็นเผด็จการเมื่อผู้นำเหล่านั้นหลงระเริงในอำนาจกลุ่มประเทศอาหรับที่มีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยเปลือกนอกจึงระส่ำระสายจากผลของการปฏิวัติประชาชนซึ่งได้ใช้เครื่องมือสมัยใหม่อย่างสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กจนถึงการรวบรวมของกองกำลังเพื่อโค่นล้มด้วยกระบอกปืนนี่คือคำนำที่มติชนเขียนนี่แค่คำนำนะฮะเล่มนี้สนุกมากแล้วผมคิดว่าภาษาที่เขาได้คัดกรองออกมาเขียนออกมาเนี่ยจากรายการนี้เป็นภาษาที่ดีกว่าที่ผมใช้ในรายการมันไม่ใช่ภาษาพูดเฉยๆนะฮะต้องอ่านแนะนำให้อ่านแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าโดมิโนแห่งการสร้างประชาธิปไตยในโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะมิติของโซเชียลเน็ตเวิร์กและมิติของความเป็นที่ว่าทุกอย่างมันตกผลึกชัดเจนแล้วว่าประชาธิปไตยโดยเปลือกนอกเท่านั้นเนี่ยมันไม่มากเพียงพอมันต้องมีประชาธิปไตยที่แก่นสารและแก่นสารที่ต้องลึกซึ้งไปกว่าแค่การเลือกตั้งเท่านั้น
พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily Dose ร้านขายแหวนเพชรที่มีชื่อว่า Chowish Jewelry ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้ทำแหวนเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาแล้วนะฮะคุณอาจจะคิดว่าแหวนเพชรที่ Beyonce ได้จาก Jay-Z เนี่ย18กรัตอันนั้นก็ถือว่าใหญ่แล้วนะฮะคุณอาจจะคิดว่าแหวนเพชรที่ Elizabeth Taylor ได้จากRichard Burton เนี่ย30กรัตอันนั้นใหญ่แล้วแต่ว่าเทียบเท่าแหวนเพชรอันนี้ไม่ได้ฮะอันนั้นคือเป็นเพชรทั้งดุ้นเลยนะฮะคือเป็นแหวนเพชรที่มันเป็นเพชรลงมาถึงข้างล่างเลยฮะคือไม่ใช่ว่าข้างล่างเป็นทองหรือเป็นเงินหรือเป็นทองคำขาวในส่วนของคนที่เป็นส่วนที่แหวนที่สวมเข้ามาที่นิ้วแต่ว่าที่สวมเข้ามาที่นิ้วเนี่ยมันคือเพชรด้วยฮะมันเป็นเพชรเนื้อเดียวกันหมดเลยตัดตรงกลางออกไปราคา70ล้านเหรียญเป็นแหวนเพชรที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในโลกเท่าที่เขามีการทำสถิติกันนะฮะ150กรัตวันนั้นผมเห็นข่าวนี้ก็เลยอยากจะนำมาเสนอในรายการ The Daily Dose เพราะว่าบรรดาสุภาพสตรีที่นั่งดูรายการอยู่เนี่ยเวลานึกถึงแหวนมั่นแหวนแต่งงานอาจจะคิดถึงแหวนอันนี้ก็เป็นสุดยอดเป็น Dream Engagement Ring นะฮะ150กรัตเพชรเนื้อเดียวกันหมดเลยแม้กระทั่งที่สวมตรงที่สวมเป็นแหวนตรงนั้นก็เป็นเพชรด้วยนะฮะ70ล้านเหรียญ Beyonce 18กรัต Elizabeth Taylor 30กรัต Beyonce เจออย่างนี้เข้าไปหนาวนะฮะจากบริษัท Chowish Jewelry ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปกันที่อีกเรื่องนึงนะครับอยู่ในต่างประเทศเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งในพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนะครับคือข่าวคราวก็คือปอชีไหลนั้นถูกขับไล่ออกจากพรรคพูดง่ายๆนะฮะถูกปลดออกจากตำแหน่งการเมืองที่เป็นอยู่แล้วก็จะไม่มีอนาคตทางการเมืองในประเทศจีนแล้วเพราะว่าในประเทศจีนนั้นมีระบอบเดียวมีพรรคเดียวนะฮะถ้าไม่ได้อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่ต้องอยู่ในการเมืองคราวนี้บังเอิญปอจีไหลจริงๆแล้วเป็นคนที่เป็นสัญลักษณ์ในการฟื้นลัทธิเหมาเจ๋อตุงซึ่งอันนี้บังเอิญได้สร้างความแตกแยกให้แก่บุคคลจำนวนมากภายในพรรคโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มของนายกรัฐมนตรีเหวินเจียเป่าแล้วก็หลายคนบอกว่ากลุ่มของประธานาธิบดีฮูจินเต่าด้วยเจ้าหน้าที่ใกล้ชิด อย่างเช่นโจหยงคางเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกกรรมการประจำกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นใหญ่แล้วก็ได้รับการกระทบจากการทำงานของโปจีไหลซึ่งโปจีไหลเขามีภาพลักษณ์หลายด้านนะฮะฟื้นฟูลัทธิเหมาก็จริงอย่าถามผมว่าลัทธิเหมาจะแตกต่างจากพรรคคอมมิวนิสต์อย่างไรนะฮะอันนั้นคงต้องยาวกว่าจะตอบได้แต่ในขณะเดียวกันมีพฤติกรรมที่ดูเหมือนว่าปราบคอร์รัปชันแต่โดยส่วนตัวถูกกล่าวหาว่าเข้าข่ายคอร์รัปชันคนสนิทไปลี้ภัยในสถานกงสุลสหรัฐแล้วโปชีไหลก็เข้าไปหาในสถานกงสุลสหรัฐด้วยซึ่งมันไปตอกย้ำภาพว่าไปใกล้ชิดสนิทสนมกับสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสื่อโลกตะวันตกโดยเฉพาะสื่อในสหรัฐนั้นเชียร์โปชีไหลมากและในขณะเดียวกันโปรเจไลก็ถูกกล่าวหาว่าใช้ชีวิตอย่างหรูหราลูกชายเรียนในโรงเรียน Harrow International School แล้วก็มหาวิทยาลัย Oxford แล้วก็ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีที่พลนะฮะในพื้นที่ที่ตนเองนั้นเคยมีตำแหน่งคือถ้าคุณย้อนกลับไปดูจริงแล้วโปรเจไลนี่เขาเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองฉงฉิงแล้วก็มีข่าวว่าจะขึ้นมาเป็น1ใน9คณะกรรมการโพลิตบูโรซึ่งหลายคนบอกว่าถ้าไม่ถูกปลดออกเนี่ยในที่สุดก็คงจะได้เป็นมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันก็มีการเมืองในพรรคการเมืองเดียวของจีนเนี่ยแหละพรรคการเมืองเดียวของจีนก็คือหูจินเตาขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นซีชิ้นผิงแล้วก็มีกลุ่มกวนของเวนเจียเปาโปชีไหลนั้นไม่สามารถขึ้นมาเป็นใหญ่ได้เพราะว่าไม่สามารถเล่นการเมืองในพรรคการเมืองพรรคเดียวนี้ให้ตนเองสามารถขึ้นมาเป็นใหญ่ได้คือพูดง่ายๆคือในประเทศที่มีพรรคการเมืองพรรคเดียวมันก็มีการเมืองหลายๆมุ้งหลายๆขั้วในพรรคการเมืองนั้นอยู่ดีก็เหมือนกับประเทศที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคแต่ว่าการต่อสู้มันแยกออกมาเป็นพรรคชนพรรคแทนที่จะเป็นมุ้งชนมุ้งนะฮะในจีนก็เป็นมุ้งชนมุ้งไปแต่ในกรณีของบอชิไลผมก็จะว่าในภาพรวมปัญหาของเขาก็คือว่าเขาได้กลายเป็นฮีโร่ของประเทศอื่นคือนักวิชาการนักการเมืองในอเมริกาอะไรเงี้ยชอบบอชิไลมากสื่อนั้นชอบมากเชียร์เหลือเกินแต่ในประเทศจีนเนี่ยรัฐบาลจีนก็เลยมองว่าเฮ้ยสงสัยนี่เป็นฮีโร่ของประเทศอื่นไม่ใช่ฮีโร่ของจีนนั่นคือปัญหาของโปจีไหลแหละเพราะว่าในที่สุดฐานเสียงของเขาคือในประเทศจีนไปดังมากในต่างประเทศก็สร้างปัญหาให้กับตนเองบางทีภาพลักษณ์ดีในต่างประเทศแต่ภาพลักษณ์ในองค์กรของตนเองในพรรคการเมืองของตนเองเนี่ยไม่ดี
ก็เลยทำให้ไม่สามารถอยู่ในนั้นได้ไม่น่าจะใช่เรื่องของการยึดอำนาจข่าวรัฐประหารอะไรต่างๆในประเทศจีนหรอกฮะเพราะว่าของเขาเนี่ยกองทัพกับพรรคการเมืองนั้นเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะไม่ได้แยกออกเป็นสองพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับมีหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily Dose ที่แนะนำให้ไปชมภาพยนตร์ Special Forces นะครับเพราะมีประโยคเด็ดในภาพยนตร์นี้ฉายเฉพาะที่ Central World นะฮะ SF Central World Special Forces มีฐานคนหนึ่งเขาพูดแล้วผมชอบประโยคนี้มากนะไม่ใช่จากนักปรัชญาอะไรมาจากสคริปต์ของภาพยนตร์เรื่อง Special Forces บอกว่า A Moment of Gloryช่วงเวลาเดียวห่วงเวลาเดียวที่เป็น moment of glory ไงเนี่ยเป็นเวลาแห่งความยิ่งใหญ่เนี่ยมันลบล้าง eternity of anonymity คือสมมติตลอดชีวิตเนี่ยไม่มีผลงานไม่มีชื่อเสียงแต่ว่าเมื่อทำอะไรโดดเด่นครั้งเดียวเนี่ยมันลบทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลงไปเลยนะฮะ A moment of glory erases an eternity of anonymity ไปดู Daily Pick ในวันนี้นะครับจริงแล้วจะพูดถึงคนนี้มาพักหนึ่งแล้วเพราะอยู่ในข่าวแล้วนั่นก็คือจิมยองคิมนะครับซึ่งเป็นประธานของสภามหาวิทยาลัยดัตมัธนะมหาวิทยาลัยดัตมัธก็เป็น Ivy League นะฮะ Ivy League อาจจะไม่ได้ดังเท่า Harvard แต่ว่าก็ถือว่าคนนั้นอยากไปเรียนกันมากทีเดียวมาวิทยาลัยดัตมัธ College President ของ Dartmouth College คนคนนี้เนี่ยจิมยองคิมเนี่ยเชื้อชาติเกาหลีนะฮะแต่ว่าเขาทำงานมากว่า2ทศวรรษเพื่อปรับปรุงภาวะการในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกในการลดความยากจนและในการเพิ่มมาตรฐานการดำรงชีวิตของคนทั่วโลกด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของนายจิมตลอดจนระยะเวลาหลายปีในการทำงานทำให้เขานั้นเป็นผู้ที่เหมาะสมนะครับในสายตาของประธานาธิบดีบารักโอบามาคราวนี้ตามปกติแล้วบอร์ดของธนาคารโลกนั้นมักจะให้ความเห็นชอบผู้ที่สหรัฐเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งPresident ของ World Bank เนื่องจากสหรัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในธนาคารโลกซึ่งที่ประชุมบอร์ดของธนาคารโลกนั้นจะตัดสินเรื่องนี้ในวันที่20เมษายนทั้งนี้ในจิมและครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ในสหรัฐตั้งแต่อายุ5ปีนะฮะโดยเขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปี2525แล้วก็ได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปี2534นะครับนี่ก็เป็นประธานธนาคารโลกคนใหม่นะฮะมาแทนโรเบิร์ตโซเลียกก่อนหน้านั้นก็เป็นพอลวูบูวิชมาจากดาร์ทมาวธ์นะครับแต่ว่าเรียนจบฮาร์วาร์ดนะฮะมาให้ดูภาพเด่นๆหน่อยครับเพราะว่า Voice TV ได้ประมวลภาพแล้วคุณสามารถเข้าไปดูเต็มๆได้ในลิงก์ของเว็บของ Voice TV เป็นภาพการประชุมสุดยอดผู้นำของประเทศต่างๆเรื่องนิวเคลียร์ที่ผมจะบอกว่าเด่นคือนายกหญิงของไทยเนี่ยก็มีเพื่อนๆนายกหญิงในโลกอยู่หลายคนแล้วผมเมื่อเช้าก็ชี้เห็นในรายการ Wake Up Thailand ว่ามีนายกโอ้ภาพนี้สวยงามมากมีนายกเดนมาร์กนายกออสเตรเลียก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะถ่ายภาพมาโดดเด่นมากอันนี้ถ่ายกันนิชคุณโอ้โหการไปเยือนเกาหลีครั้งนี้สำหรับนายกยิ่งลักษณ์นั้นเรื่องนิวเคลียร์ก็สำคัญแน่นอนเรื่องน้ำท่วมก็สำคัญแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้ออกมาเนี่ยก็คือประเทศไทยนั้นได้มีภาพลักษณ์ที่ very welcoming นะพร้อมต้อนรับนักลงทุนจากทั่วทุกภูมิภาคของโลกอีกครั้งมันเป็นภาพลักษณ์ที่ friendly แล้วก็น่ารักแล้วก็จริงๆในมุมมองของชาวต่างชาติคือมันเป็นไทยแบบที่ควรจะเป็นไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่มีความวุ่นวายทางการเมืองไม่สามารถสร้างความปรองดองได้มีแต่การชุมนุมมีแต่เรื่องที่ทำให้คนนั้นเสียชีวิตมีแต่ความวุ่นวายมีการยึดอำนาจคุณยักไปรอบนี้เนี่ยภาพที่ออกมามันซอฟต์ดีมากแล้วผมคิดว่าในภาพรวมเนี่ยคนต่างชาติเขาเริ่มลืมแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่เขาลืมแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่คนไทยลืมนะคนไทยอย่าเพิ่งลืมนะในช่วง5ปีที่ผ่านมาว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยแต่ว่าต่างชาติเริ่มลืมแล้วว่ามันวุ่นวายมากในการเมืองไทยในช่วง5ปีที่ผ่านมาถ้าเขาลืมได้ดีสำหรับคนไทยไม่ต้องลืมเพราะว่าเราต้องสร้างความปรองดองจริงๆโดยที่ไม่ต้องลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าต้องแก้ปัญหานะก็เข้าไปดูประมวลภาพของ Voice TV ได้นะครับจะเอาลิงก์มาโพสต์ไว้ในหน้าของ The Daily Dose ด้วย
นั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้นะครับพบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ติดตาม World Update ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ